เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกิจแบดบัดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกินแจกฟรีนะครับของ Safefit เป็นสกินกีฬาสีเนาะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้นะตอนนี้นะครับแต่ผมได้มาเนี่ยเพราะว่าผมไปซื้อเครื่องดื่มไงชูกำลังเป็นแบบคูปองอ่ะแล้วก็เลยได้เร็วนะครับผมบางคนอาจจะแบบว่ายังไม่ได้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆน่าจะได้เนาะเดี๋ยววันนี้มาดูแล้วกันว่าสกิน Safefit เล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมเอ้ยมาแล้วโอ้ยดูเขาเรียกว่าไงนะดูผอมเพรียวอ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นสกินนักวิ่งนะเดี๋ยวเกมนี้ผมออกเป็นทรอยนะครับออกทรอยก่อนเลยแล้วก็ออกเป็นมูลาดีกว่าอยู่ไหนแล้วว่ามูลาหาไม่เจออยู่ไหนนี่เจอแล้วเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเมจ3เลยอ่ะผมบอกเลยผมจิ้มนี่ตายหมดนะผมบอกเลยตัวบางๆทั้งนั้นมีวีล่ามีเพนมีมวยมีเอลซูอีกผมบอกเลยผมกระโดดจิ้มทีนี้ตายหมู่นะเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับเอฟเฟกต์ก็ดูสวยงามเหมาะสมกับสกินแจกฟรีนี่ครับเรียบร้อยเฟิร์สบัตไปแล้วตรงกลางเอาโดนแล้วว่ะโดนว่ะเอาในป้อมแบบนี้เพนต้องตายแล้วนะเดี๋ยวเอาไอ้นี่ว่ะป้อมยิงอดูอินจะตายแล้วเพื่อนโอ้โหวีล่ามาโอ้โหโดนคอมโบสตันโดนสับเฮ้ยเฮ้ยผมตายเลยเหรอวะโอ้โหผิดพลาดว่ะผิดพลาดอันนี้คือผิดพลาดนะครับโอ้ห้าห้าไม่เร็วจนนะไออาร์ดูอินเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นล่างก่อนนะครับเวลาฟาร์มก็พยายามจบเลนแครี่นะครับผมเพราะว่า5นาทีแรกมันแก๊งง่ายนะครับป้อมแตกได้กระทืบไป1ทีเออมาได้มาแล้ว1คิวอย่างน้อยเราก็ได้บูบัฟกับเลฟบัฟกลับคืนมาโอเคเดี๋ยวผมรอจิ้มดีกว่าผมจะมีจิ้มอีกประมาณ2วิรอครับเดี๋ยวเฮ้ยมันรู้เหรอวะมันรู้เหรอครับจิ้มคู่โอ้โหโดนสตันอีกเออเอลสูตายสวยกลับบ้านก่อนครับผมเลือดจะหมดอีกแล้วโอเคเราโดนเวทบูไปนะตรงกลางว่ะรอก่อนเพื่อนเราจะขอตีเอาเลเวลก่อนเอาเพลงเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยนั่นแน่นอนจิ้มจะไปไหนล่ะครับและไอ้นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โดนกระทืบปื้อเอาดิ3ตัวมาแล้วผมไปเวทบูเลยเวทคืนครับผมแต่ผมว่าสกินนี้นี่ก็เขาเรียกว่าเป็นสกินที่สวยดีนะครับถ้าเทียบกับว่าสกินกีฬาสีอื่นก็อันนี้ก็ถือว่าดูดีเฮ้ยเฮ้ยมากระทืบคู่ไปหนึ่งเอาดิจะหนีไปไหนจิ้ม4คิวมาเอาเพนเอาหลุดแบบนี้แช่แข็งเข้าช่องฟีดเออมาผมตามกระทืบวีล่าเรียบร้อยออกโซลิเวอร์มานี่คือแรงมากนะครับเซฟิตนะครับแล้วก็ผมใช้รูนนี่นะออนสล็อต8แล้วก็เรท2นะครับเรท2นี่เอามาเป็นเพิ่มอัตราคีนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูผมบอกเลยว่าถ้าได้ทอยเมื่อไหร่ฝั่งมันเอาผมไม่ลงแน่ๆเฮ้มวยตัวนี้รอมันล้ำดีกว่านะครับมันจะล้ำไหมผมทำเป็นเดินหนีนะแล้วผมก็เข้าย่าล่อมันอ้าวออกมาแบบนี้เรียบร้อยดีครับเอามาผมเริ่มเกิดว่ะผมบอกเลยผมเริ่มเกิดโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นด้านบนต่อนะครับด้านล่างเราได้ป้อมมาแล้วนะครับด้านบนตายว่ะเรียบร้อยเลยว่ะเพื่อนเอาแบบนี้สดแบบนี้ไอ้เพนเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมกำลังจะได้ทอยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวพอได้ทอยเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเจอหน้าใครผมโดดใส่อย่างเดียวอะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเวทมันเยอะมากเอาเอลซูก่อนมีฟิกเกอร์เรียบร้อยครับผมอีกตัวหนึ่งมาอาดูอินดิมเฮ้ยทำไมมันดูดเลือดเยอะแรงขนาดนั้นอาดูกระโดดทึบเอ้าโอ้อาดูอินทามิ่งจัดคือตอนที่ผมกระโดดเมื่อกี้อาดูอินมันปาขวาแล้วมันก็สไลด์ไปพอดีเป๊ะมากนะครับแบบเซียววีเลยว่ะไม่งั้นตายคู่เลย
เอาเลเจนดารี่ไปแล้วโอ้แต่อาร์ดูอินนี่ดวงมันมาว่ะผมได้ทอยแล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็ใส่ได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเอวิล่ามาบนแมปมันเดินตัดมาตรงแดงเรียบร้อยปึ๊บมาดิจิ้มไป1ศพชัดดาว8ตัวเอาดีตอนนี้ก็มาให้หมดทั้งตียังไงอาดูอินเราดูเลือดเราหนีก่อนเราไปกระโดดใส่เอลสูนะครับขอกระโดดหน่อยเราถอยก่อนมันเยอะจัดดูดเลือดสู้โอ้ยมวยอันติเอาฟิกเกอร์หลบมีดิฟนี่เนี่ยแล้วเราก็กระทืบสวนไปดูดเลือดก่อนดิฟหนีเอาเพนเฮ้ยผมจิ้มเรียบร้อย ผมบอกเลยพอได้ทอยปุ๊บนี่คืออึดมากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอาดูอินเอ็นเจเวตบูแบบหน้านั้นได้อย่างนั้นเลยเหรอถามจริงอาดูอินโอ้ดูถูกหอกพี่ไปแล้ว10คิวอ่ะเอาแล้วไงผมบอกเลยเดี๋ยวตอนนี้ได้มูลาแล้วด้วยเดี๋ยวจิ้มใครตายหมดผมบอกเลยครับตอนนี้เนี่ยโอเคน่าจะได้ของนะครับเรียบร้อยสวยงามมากดูเหมือนเพนจะมาว่ะผมเลือดน้อยอยู่นะแต่ผมมีทออยู่ไงเอาอันติไปตรงนั้นเดี๋ยวเพื่ออะไรเอาเอลสูตรงนี้จิ้มคู่ไปดิครับมีโอ้โหมันแยกกันว่ะต้องเอาเอลสูว่ะมันนิ่มกว่าครับเออนั่นแหละแล้วก็ตามล่าเพนหายไปไหนอยู่ไหนไม่อยู่ตรงนี้ในหญ้าตรงนี้หรือเปล่ามันไปทางนี้นี่ไม่มีเฮ้ยมันหายไปไหนวะไม่เป็นไรฝั่งเราอยู่ด้านบน2คนผมบอกเลยเหรอเอาเฮ้ยเพียงอยู่ตรงแดงนี่ว่ายังไงขอจิ้มหน่อยพันนิชไป1ทีจิ้มนี่ไงเรียบร้อยครับผม12คิวกับสกินใหม่นักกีฬาสีตรงกลางเดี๋ยวผมไปเอาไอวิล่าตีมังกรเราอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเอาเฮ้ยจะตายนี่อ้าวแบบนี้ก็ของฟรีอะไรกันวิล่าโอเคเดี๋ยวผมกำลังจะขึ้นเป็นเฟนิททูนะครับเอาโถไม่เห็นเอลสุผมไม่เห็นครับเมื่อกี้ตาเราไปดูแมปอยู่นะครับมาอาดูอินก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ยังไงเพลงเข้ามาอยังไงเพลงขอจิ้ม1ทีแล้วมวยเข้ามาแบบนี้เราเลือดไม่ลดสักนิดนี่ไงเอากระโดดไป1ทีเฮ้ยมีคว้าคิวนะอย่างงี้คว้าคิวอีกตัวนึงเมก้าเอาเมก้ามาเสิร์ฟนี่ว่ะเดี๋ยวผมขอเมก้าอาจจะเตะยาเรียบร้อยเมก้าคิวอ่ะคือฝั่งตรงข้ามมันเป็นเมดเขาเรียกว่าเมดโป๊กเมดแรง3ตัวเลยไงเข้าใจป่ะแบบคอมโบชุดเดียวเขาแรงใช่ป่ะล่ะเราออกทอยมายังไงเราก็ยืนได้ทั้งวันนะครับเพราะว่าเซฟฟี่มันดูดเลือดได้ด้วยแหละไม่ใช่หรอกมาถอยก่อนไหมเพื่อน3ทางแต่เรายังไม่ไหวเราจบไม่ได้นะครับคลิปไม่ดันโอเคน่าจะรวมจบกลางได้นะครับแต่เหมือนตูเลมมันจะ AFK บอกว่าทำไมผมรู้สึกว่าตูเลมมัน AFK วะเพื่อนๆมันยืนอยู่เลนบนตายไหมเนี่ยขอจิ้มหน่อยได้ป่ะขอจิ้มหน่อยครับผมอาดูอินเฮ้ยไม่ไหวว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมายาเตะไปไหนนี่ไงแต่ตูเลมน่าจะ AFK ว่ะเฮ้ยผมบอกเลยว่าถ้าเล่นเกมเราก็แพ้ได้นะครับถ้าเขา AFK นะจริงๆคือตัวผมมันก็ต่อให้มันเกิดขนาดนี้แต่ถ้าเล่นเกมมันก็อาจจะมีแพ้ได้นะครับถ้าแบบว่าฝั่งเรามันออกไปคนนึงนะมาได้คองมาแล้วได้แล้วล่ะสวยได้ก่อเกิดด้วยเฮ้ยแต่ดูผมจิ้มลมนี่วะไอ้ตูเลมมันยืนฐานแล้ววะแต่ผมว่าบวกตอนเนี้ย4ต่อ5อาจจะไหวอยู่นะถ้าแบบว่าฮายาเตะมันได้ลำกลางวงนะต้องรอดูเดี๋ยวปล่อยมังกรตรงนี้เลยเพื่อนไป
ผมดักด้านข้างเอาเปิดแล้วเหรอลุยครับผมวีล่ายังไงฮายาเตะคุณได้บิดนั่นแหละอย่างนั้นหนึ่งศพเฮ้ย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 ผมยืนไม่ไหวว่ะเฮ้ยผมมีกอเกิร์ตอยู่นะน่าจะรอดอยู่ว่ะเอ้ยตายว่ะโอ้แล้วตูเลนนั่นคือบอทเดินนะผมว่าเพราะว่าบอทมันจะเดินตามเส้นเลนตามเส้นบนเลนตลอดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงานนี้พลิกไหมเนี่ยนี่ไงบอทชัดๆตูเลนเดี๋ยวเราไปเอาแดงนะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าแพ้อีกไฟหนึ่งเว้ยผมบอกเลยว่าคือแพ้เลยนะถ้าแพ้อีกไฟหนึ่งนะครับโอเคฝั่งเราเดี๋ยวเราจะเอามังกรเฮ้ย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 เพน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 หลุดเพนหลุดเพนไปแล้วเอ้าอาดูอินหลุดนี่ว่ามีคนหลุดตัวแทงด้วยจะไปไหนติดฟอยเคปเราเอาดิกาทืบไปหนึ่งศพเอาเรื่องไงเพลงเข้าแบบนี้ตัวแทงไม่มีนะจ๊ะผมบอกเลยไม่มีตัวแทงแล้วกาทืบไปหนึ่งทีเรียบร้อย24คิวโอ้โชคดีมากเลยที่อาดูอินหลุดที่อาดูอินแบบมันเดินหลุดออกมานะครับอ้าวไปเต้นหน้าบ้านเขาอีกแต่ผมบอกเลยถ้าเมื่อกี้นี่อาดูอินไม่ตายเนี่ยเวลาไฟ45อาจจะแพ้นะครับเพราะว่ามันอึดมากเลยมั้ยแต่พอตัวแทงเขาตายมันก็จบนะครับเพราะว่าเขาก็ตัวบางทั้งนั้นมวยมวยมวยยังไง1 25คิวเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าวันนี้มารีวิวสกินของเซฟิตนะครับผมว่าเป็นสกินที่ถ้าสมมุติว่าใครยังแบบไม่มีสกินของเซฟิตแบบสวยๆอ่ะอันนี้ก็เอาแน่นอนแหละเพราะว่ามันก็ต้องเอาอยู่แล้วนะเพราะมันสกินแจกฟรีนะครับเพนตาคิวอ่ะถือว่าเป็นสกินที่โอเคนะครับผมแล้วก็เซฟิตล่างนี้เล่นแล้วสุกว่าพิ้วนะนี่ก็เป็นเซตไอเทมนะครับฝั่งตรงข้ามนี่เป็นใจให้เซฟิตมากเลยตัวบางทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ